ีครับคุณผู้ชมครับทีมข่าว SMM Sport พาคุณผู้ชมมาคัดสรร5ประตูสุดสวยกับ5ลูกยิงสุดเสียวครับประจำเกมนัดที่4ของฤดูกาลศึกฟุตบอลไทยลีก1ไปเริ่มกันที่5ประตูสุดสวยกันก่อนครับเป็นเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับนัดที่4ของฤดูกาลไปดูกันว่า5ประตูท็อป5ที่เราคัดสรรมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามนั้นจะมีเกิดขึ้นที่สนามไหนกันบ้างเริ่มต้นกันที่อันดับ5ครับเป็นเกมที่สนามกีฬากลางจังหวัดราชจังหวะซัดไกลดูครับหมายเลข8ยืนจดๆจ้องๆแล้วบอลไหลมาใส่ตูมเดียวหายเลยครับโอ้โหทิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับแม่ยืนรอเหมือนรู้ครับว่าบอลจะไหลมาครับโอ้พอไหลมาแล้วมันน้ำหนักทิศทางใส่เข้าไปลูกนี้เนี่ยแนวรับ 2-3-4 ตัวตรงนี้ของตราดเอาไม่อยู่ครับบอลทะลุผ่านรวมถึงผู้สาวตูเข้าไปเลยอันดับที่4เป็นเกมที่การท่าเรือขึ้นนำ 1-0 ตรงนี้ครับนาที22ย่าง23สวยตรงที่การเข้าทำแล้วก็แตะหลบผู้สาวตูครับดูครับเซอร์เกียวซัวเรสไหลมาเฮเวอร์ตี้เฟอร์นันเดสรู้ใจครับวิ่งขึ้นมาที่จุดนัดพบแล้วก็แตะหนีนายทวารทีมชาติไทยอย่างศิวรักษ์เทศสูงเนินแล้วก็ยิงเข้าไปง่ายๆอันดับ3เป็นประตูขึ้นนำของแชมป์เก่าอย่างสิงห์เชียงรายครับครอสเตะมูมาปรินเนอร์เฮนริเก้ครับโอ้โหลูกนี้มงงดงามบอลมันจดย้อยเสียบใต้คานเข้าไปหมดจดจริงๆครับดูซ้ายเปิดเตะบุงโค้งเข้าหาผู้รักษาประตูนะครับแต่ว่าตรงนี้ครับบรีเนอร์เฮนริเก้ครับที่ยืนเบียดกันอยู่ 2-3 คนตรงนี้ครับแล้วสุดท้ายเจ้าตัวได้หม่งโล่งๆย้อนไปเสาแรกครับดูครับจังหวะให้ดูมุมนี้จะเห็นชัดเจนเลยครับว่าน้ำหนักทิศทางมันต้องเป๊ะจริงๆอันดับ2เป็นประตูขึ้นนำของสุโขทัยครับเอมเสมอ 1-1 ครับบุกมาเยือนพีทีประจวบดู2ประสานต่างชาติครับเอวานโรกับจอร์ดบาโจแล้วสุดท้ายจ่ายไปจ่ายมาบาโจบอกขอจบเองครับยิงลูกนี้นี่ใจคอต้องเลือดเย็นจริงๆครับโอ้เลือกยิงเน้นทิศทางดูครับเกมสวนกลับขึ้นมา2คนครับเปิดซ้ายเปิดขวาเอวานโดบอกยิงเองก็ได้แต่ว่าจ่ายมาเพื่อความชัวร์ครับจอร์ดบาโจต้องเข้าไปขอบคุณเลยครับเข้ามาเติมเต็มแล้วก็ช่วยเอามาโจ้ได้เยอะเลยครับแล้วยิงลูกนี้ดูครับเป็นช่องเลยครับอันดับหนึ่งครับปีสวยกว่าจอร์นบาโจ้ก็ลูกนี้แหละครับพักอกแตงเข้าขวาใส่ตูมเดียวหายไปเลยครับอาทิตย์บุตรจินดาโอ้โหระยะร่วม 28-29 หลาเลยครับซัดลูกนี้บอลพุ่งมุดเสียบเสาไกลเข้าไปแบบหมดจดแล้วนี่เป็น5ประตูสุดสวยที่ทีมข่าว SMM Sport คัดสรรมาประจำการขันนัดที่4ยังไม่หมดเท่านั้นครับ5ประตูสุดสวยผ่านไปแล้วไปดู5ลูกยิงสุดเสียวครับที่ทำได้แค่ให้แฟนฟุตบอลได้เสียวกับลูกยิงของเขาไปติดตามกันว่า5ประตูสุดเสียวในสัปดาห์นี้จะเกิดขึ้นที่เกมคู่ไหนและจังหวะยิงประตูของใครกันบ้างอันดับ5ครับประตูสุดเสียวที่มิดผลสเตเดียมมงตรงนี้เดนิสมูเรโลแต่ว่าคนปฏิเสธก็คืออุกฤษวงมีมาเลยครับจังหวะเริ่มต้นจากลูกครอสเตะมุมโค้งเข้าหาหัวตกพื้นด้วยครับอุกฤษหลงทางไปแล้วแต่ว่ามือยังไวครับปัดไว้ได้หวุดหวิดอันดับ4จังหวะลุ้นของสมุทรปราการชยาวัฒน์มงลูกนี้โอ้โหบอลกำลังจะเสียบเสาแรกอยู่แล้วครับบ่งเต็มๆนะครับลูกนั้นน่ะแต่ดูความไวของประสิทธิ์พดุงโชคครับพุ่งปัดเอาไว้ได้หวุดหวิดเลยครับเท่ากับว่าลูกนี้เนี่ยประสิทธิ์บอกเอาไปแค่เสียวนั่นน้องอันดับที่3ครับสุดเสียวมาอีกเฮลิสันไคออนหม่งลูกนี้โอ้โหสมพรยศซุปเปอร์เซฟครับลูกนี้ต้องบอกว่าโคตรเซฟจริงๆครับเฮลิสันไคออนไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองจังหวะฟรีคิกขึ้นเขตคนเดียว1-1แต่ว่าโอ้สมพรยศควักกระปิออกมาเฉยตามตะคุบไว้ได้อันดับที่2จังหวะลุ้นของทูแบงคอกอยู่ในเตะกับวันเดอร์ลุยแหวก1แหวก2จ่ายทะลุช่องมาหายเลยครับล็อกเข้าซ้ายนัทวุฒิจุกซุ่มยิงชนเสาเหลือเชื่อครับโอ้เหลือแต่เสากับตะข่ายเจ้าตัวบอกตะข่ายมันง่ายไปขอเสาแล้วกันครับพี่โอ้สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ได้ประตูนั่นน้องโอ้โหดูครับล็อกไปอย่างกับพระเอกยิงลูกนี้
โอ้โหพระเอกตายตอนจบอันดับที่1ครับสุดเสียวจริงๆชนเสาไปดอกแรกฟรีคิกซ้ำลูกนี้เหน่งๆไม่รู้จะเหน่งยังไงก็ยังติดเซฟเหลือเชื่อครับพีรพงษ์เรือนนินดูครับจังหวะฟรีคิกนี่ปัดปลายมือครับบอลชนคาแล้วจ่อตรงนี้เนี่ยโอ้โหมันสุดจริงๆครับลูกเซฟของพีรพงษ์เรือนนินแล้วนี่เป็นทั้งหมด5ประตูสุดเสียวที่เกิดขึ้นครับเป็นยังไงกันบ้างครับทั้งประตูสุดสวยจังหวะยิงสุดเสียวที่เราหยิบยกมาฝากกันในสัปดาห์นี้วันนี้หมดเวลาแล้วครับกลับมาพบกับ5ประตูสุดสวย5ลูกยิงสุดเสียวได้ใหม่ในเกมนัดต่อไปสำหรับวันนี้ผมบิ๊กณัฐชนนท์โชติช่วงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ